แต่งรายการมือฟังกรรมนะเซ็กเรตติ้งก่อนเซ็กก่อนเซ็กเสียงเพื่อจะได้ไม่ให้เสียเวลาว่าเมื่อสุกที่แล้วเนี่ยญาติโยมเขาก็อู้ไปมันไปตึกไปตึกที่เวียงฟางแม่อายชัยประการบ่ได้พดไปจังใหม่บ่ได้พดไปตั้งสันปะตองตั้งจอมตองตั้งไหนเท่าใดเพราะว่าเปิ้นถ่ายทอดรายการที่วัดปากตางเจริญเนาะเปิ้นมีกิจการงานของทางวัดปากตางเจริญญาติโยมที่เตรียมน้ำขวดน้ำยังเตรียมภาชนะไว้ก็เลยบ่ได้น้ำมนต์ได้เฉพาะที่เมืองฝางแม่อายชัยประการอันนี้ญาติโยมก็ลองโทรเข้ามาเด้อเช็คกรรมเทคกรรมว่า0819515864ที่อื่นที่ไกลเวียงป่าเป้าว่าจะได้เมืองปานว่าจะได้เอามาแล้วแม่เฮือนแสนต่อบุญเด้อเดี๋ยวก่อนฮัลโหลแม่เฮือนรับได้นอแม่เลือนนอเดี๋ยวเชิญนี้เจ้าพ่อแม่เนอได้ยินก่อนได้ยินก่อนตอนนี้ได้ยินอยู่เออสันต่อวังเหนือเช็คมาแล้วว่าได้ยินดีโอ้โมทนาสาธุเนอได้ยินเจ๊เตรียมขวดเตรียมขวดไว้นะแม่เนอเจ้าชุกแล้วชุกแล้วเจ้าโทรบัดนั้นมาเป็นกรรมนั่นก็ชุกแล้วมันมาถึงสักกรรมมันมาบ่ถึงเนอแม่เนอวันนี้เนอเวียงเหนือมาแล้วอำเภอเวียงเหนือลำปางเจริญพรอ้าวสายต่อไปที่ไหนพ่องมาเช็คหน่อยเช็คน้อยเพื่อเป็นกำลังกิจกำลังใจมาหำแล้วแม่เจนจิลาได้ยินน้อชัดเจนน้อวันนี้บ่ผิดหวังเด้อแม่เจนจิลาเผ่าตะใจอำเภออย่างอ่ะอำเภอดอกคำไต้ดอกคำไต้ปุ่นปดท่อเมืองพะเยาอ่ะเออดอกคำไต้เกียมเด้อเกียมเด้อแม่เด้อเกียมภาชนะรับน้ำบนน้ำใจเดี๋ยวสักกรรมนะอู้กันไปก่อนอ้าวดอกคำไต้มาแล้วดอกคำไต้มาแล้วพะเยาต่อไปดังเวียงเหนือดอกคำไต้พดมาแล้วญาติโยมตั้งจังใหม่เป็นจะได้ตั้งจังใหม่เจริญพรแม่อ้วนปากตางเจริญเจ้าน่ามีแล้วเนี่ยชัดเจนแล้วเจ้าชัดเจนดีแล้วเนาะโอ้โมทนาโมทนาเจ้าบอกกันได้รอบแล้วเนี่ยแจกกันหมดแล้วโอ้ต่อเอาละเอาละบันลงแล้วเริ่มเดือนเด้อบกอกเด้อลงละปีไหนได้กินเนี่ยแกนสองแกนก็ดีใจละบอกกอคูบาเนี่ยแกนโคตรห้าแกนห้าแกนเขาว่าดีกะดีกะอันนุ่มหมดอายุยืนหมดอายุยืนกะอายุยืนเนอะ95ปีเนอะอายุอย่างน้อยเนอะบอกกอคูบาเจ้าเนอะเจริญพรแม่อ้วนปากตังเจริญเช็คมาแล้วโมทนาสาธุแม่เนอะอ้าวปากตางเจริญก่อได้แล้วเช็คเรตติ้งเอ้ามาหำสายเจริญพรเจ้ากับว่าตาเจ้าจากที่ไหนแม่แม่อยู่บ้านห้วยส้มตำบลเจดีหลวงอำเภอแม่สวยเจ้าอ๋อบ้านห้วยส้มแม่หยางแม่หยางแม่สีจันกันทะปันเจ้าแม่สีจันกันทะปันเนอะบ้านห้วยส้มเจดีหลวงแม่สวยเนาะแม่สวยเนาะแม่เนาะเออเจริญพรเกียมน้ำมุกน้ำมนต์ไว้เนาะเดี๋ยวจะได้น้ำมนต์เนาะเกียมไว้นี่เรียบร้อยเจ้าเจริญพรเจริญพรสาธุสาธุสายต่อไปเช็คกันสักสองสายเนาะสักสองสายว่าเออมาแหมสายแล้วเอ้าเจริญพรว่าสายต้องทำนะครูครับเออจากไหนจังไหนพ่อรีวิทยุหน่อยแม่อายครับแม่อายเนาะสันโก้งเนาะครับผมมาสันโก้งครับโอ้โมทนาโมทนาเออวันนี้ดีใจเนอะไปหลายที่ละเนอะแม่อายก็ได้ที่ไหนก็ได้ต่างจังหวัดก็ได้ละเออโมทนาสาธุผมเป็นเจ้าของ
ขอบคุณอปอนเนอร์สันกงเจริญพรอ้าวสายสุดท้ายละเช็คได้ละจังใหม่ก็ได้ที่ไหนก็ได้เจริญพรครับครับภาษาก็ต้องมาจากไหนป่ะเวียงล่องเด้อชัดเจนดีนั่นเวียงหนองล่องชัดเจนดีเนาะเออพระหลวงสุบัตินะกะพระหลวงสุบัติเนาะเออบอกก็ได้กินหรือยังพี่เนี่ยก็กินแล้วกะเออดีดีโมทนาอายุยืนเนอหายโรคหายภัยบอกกอครูบาเจ้าศรีวิจัยเด้อขอบคุณผู้หลวงสมบัติเด้อตั้งใจฟังต่อไปเด้อครับเจริญพรเวียงหนองล่องละปูนก็ได้ชัดเจนโมทนาสาธุกับทุกสายโอ้นี่มาไก่เด้อเจริญพรแม่เพียรอำเภอจุนเจ้าทำอยู่เด้อเช่นนี้หลวงพ่อโดดีละดีละอนุโมทนาวันนี้วันนี้บ่พลาดเด้อบ่พลาดน้ำมนต์จะเดี๋ยวจะจำน้ำมนต์มาเจ้าชุกแล้วจะจำเต้อชุกแล้วเตรียมเต้อไว้เนาะมันจังยังได้แต่มันสายบ่พ้นไปเจริญพรเจริญพรนี่เซ็กเปิดว่าเซ็กเลตติ้งภาษาสมัยใหม่ว่าเซ็กผู้ฟังเป็นจะได้อะโลโลจากไหนจากบ้านทาบ้านทาล่ะปูนหรอแม่เจ้าแม่หยางแม่หยางแม่บัวบ้านหยางบ้านทาบ้านหยางบ้านทากาดบ้านทากาดล่ะปูนโอ้จัดไก่จัดไก่ชัดเจนเดียวแม่เนาะได้ยินเลยกองฝ้าแล้วปวดท้อปวดท้อเก็บน้ำมนต์ไว้เด้อเก็บน้ำมนต์ไว้เด้อเจ้าเก็บไว้แล้วเจ้าโมทนาสาธุจุ่มเนื้อเย็นใจดีใจวันนี้เสียงไปไกลน่ะบ้านทากาศละปูนเจริญพรแม่เจริญพรเจ้าเจ้าไม่ใช่เจ้าเอาละญาติโยมท่านสาธุชนสายนี้เดี๋ยวกันเด้อรับก่อนฮัลโหลจากไหนแม่จ้ะแจ้งแม่หมูคำตาแจ้งไงล่ะแม่หมูคำตาแจ้งแต่เจ้าอุกกาวันนี้บ่ฟีดหวังนะแม่เนาะวันนี้จ้าวันนี้ผมฟีดหวังเนาะตั้งใจฟังเจริญพรเจริญพรนะแม่เนาะจ้าเจริญพรเอาล่ะเนาะญาติโยมท่านสาธุชนเช็ครายการแล้วโอ้เดี๋ยวอ้อมกับเจริญพรคุณประพันธ์ครับผมอาสดาหลวงพ่อครับมาสดาครับชัดเจนนี่เนาะชัดเจนนี่ครับคุณประพันธ์อยู่ที่ไหนเดี๋ยวเนอะเดี๋ยวเนอะอยู่เจริญเมืองครับอำเภอพานครับโอ้ประพันธ์เจริญเมืองอำเภอพานสุมาเตอร์โอ้วันนี้จะตุลุงแกเสกน้ำมนต์เหรอครับผมวันนี้น้องน้ำมนต์ได้มันลงแล้วว่าตามมาบะมีครับบะมีอ๋องวดแล้วมันงวดแล้วมันไปบ่ถึงญาณบ่ถึงสัญญาณไปบ่ถึงเด้อโมทนาคุณประพันธ์เด้อขอบคุณเด้อครับผมครับขอบคุณเจริญพรพี่น้องอำเภอพานปุ๊ดโตไม่ใช่ของใกล้นะอำเภอพานเจริญพรครับผมเจริญมาครับละญาติโยมเจริญพรพ่อบุญธรรมครับขอให้ขาข้าวชัดเจนดีเนาะพ่อเนาะได้เนาะชัดเจนดีครับ พ่อบุญธรรมบ้านปุ่งหนองเนอเวียงป่าเป่าโมทนาสาดีละดีละเนี่ยเจริญพรนะพ่อเนอเจริญพรครับไว้จ๋าครับเอาละญาติโยมทุกสายขอบคุณอนุโมทนาที่ได้เช็คเสียงเซ็กรายการมาละเอานี่มาไก่เน้อแม่จันฟ้องแจ้ห่มครับไว้ขอจ้าเกียชัดเจนก่อนแม่จันฟ้องเจ้าชัดเจนครั้งขึ้นอรุณีเจ้าขึ้นอรุณีเนาะขึ้นอรุณีเกียมได้กินบะกอกได้ยังโอ้ได้กินปีหนึ่งกินเห็ดเตือนน่ะมันจะลงแล้วเหรอประเดี๋ยวมันลงแล้วเด้อ
โอ้ดีดีดีโมทนาบะกอกนี่เป็นบะกอกพิเศษบะกอกครูบาเจ้าศรีวิจัยที่มันเคยมาเมืองฝางเปิ้นสัจจาธิฐานปลูกที่บนสำนักวิปัสสนาณบ่อสวาเนอแม่เนอโมทนาสาธุฮะไปตามเตียนก็ไปเยี่ยมเลยเออเคยมาแล้วเนาะเคยมาหันแล้วเนาะไปแล้วแต่โน้ดีละดีละปีหน้าฟ้าใหม่ก็มาคำเนอเออกำลังใจเธอทุกๆเนอเจริญพรเนอพระจันทร์พรแม่จันทร์ฟองแจ้งเจอสวัสดีปีใหม่ใกล้จะสิ้นปีละเจริญพรเจริญพรของเนอดีๆเอาละเนาะหมดละบ่อเนาะเช็ครายการเจริญพรแม่สุแก้วศิลาพรเจ้าแก้วภาษาเด้อหลวงพ่อเด้อแม่สุแก้วนี่บ้านหนองห้องเนาะบ้านห้องหลวงปูนเนาะบ้านห้องหลวงปูนบ้านศิลาพรที่เนี่ยบ้านห้องหลวงปูนนะหมดนะนี่หลวงพ่อก็นั่งบนบาทน้ำมนต์นี่แล้วโอ้ดีดีดีเอาได้เอาไฟหลวงเนิ่มแม่สุแก้วเด้อเจริญพรเจริญพรจากตู้เจ้าหลวงพ่อเจ้าเจริญพรบ้านหงละปูนแม่สุแก้วศิลาพรก็มาแล้วเอาละญาติโยมเนาะขออนุญาตปิดสายก่อนเด้อปิดสายก่อนปิดสายบ่ปล่อยสายเตื้อแล้วเฮาก็มาอู้จ่าตั้งวิทยุก่อนละบึ๊ดจะเปิดสายกำเด้อญาติโยมเด้ออู้อะหยังเรื่องราวต่างๆเฮ้ญาติโยมได้ยินได้ฟังก่อนโหมาหำเล่าเฮ้โอ้อันนี้ป้อน้อยโผนแจ้ซ้อนครับผมโปรดโตวันนี้ได้ยินดีเนาะครับยินชัดยินดีนะฟังขึ้นที่ไหนป้อน้อยโผนขึ้น106ครับโอ้106แจ้ซ้อนปุ้นเลอปลดโตปลดโตชัดเจนดีวันนี้ได้น้ำมนต์แน่นอนเนอได้นำเออโมทนาสาธุสาธุเออเจริญพรเจริญพรเนอครับผมเอาละญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายเปิ้นว่าเซ็กเลตติ้งสำหรับผู้ฟังที่ย้อนกลับมาหาผู้ฮึบฟังผู้ถ่ายทอดไปตมาก็ดีใจได้มีโอกาสได้เป็นเพื่อนนะเป็นเพื่อนคู่หูคู่คิดสำหรับพ่อแม่พี่น้องศรัทธาทุกสารทิศนะทั้งที่อยู่เมืองฝางเมืองฝางก็ส่งใจไปหาทุกท่านทุกคนสำหรับญาติโยมก็ที่เรียกว่าเป็นคนไข้ติดเตียงไปไหนบ่ได้ตุยเปิ่นนะตุลุงก็จะพยายามเด้อไปเยี่ยมไปใจไปเอี่ยวหาไป 2-3 ตี้ละแต่วันซื้อนี่ญาติโยมเด้อพดไปปุ๊นอ่ะบ้านสันขยอมตำบลมะเขือแจ้จังหวัดลำปูนนะไปเสาะหาแม่ศรีวรรณาเดโชโอ้ไปปะพอดีไปปะพอดีเน้อแม่ศรีวรรณาวันนี้คงจะเปิดเครื่องรับฟังวันนั้นเสาะหาทุลุงวะเมื่อคืนอ่ะโอ้บิดมือพ่อจะมือเจ็บไหมหรอบิดวิทยุเสาะหาวันนี้คงจะปะละเพราะว่าคืนนี้มันไปแล้ววันนี้นะคืนนี้ไปแล้วก็ไปแอวหาพ่อพันแม่ศรีวรรณาเดโชเลยวัดสังขยองไปหน่อยก็ไปหันและจื่นอกเกินใจแต่ฮือกำลังใจแม่ศรีวรรณานั้นเพิ่นก็เป็นโอ้คู่ตุกคู่ยากกับพ่อประพันธ์เป็นคู่ที่สร้างสรรสร้างคุณประโยชน์สร้างลักษณ์ปักฐานเสาะว่าหากินโดยความมุมานะบากบั่นอยู่ที่บ้านสังขยองตำบลมือเขื่อแจ้ญาติโยมทั้งกู้นั้นเปิ้นจะย่างการย่างก้าย่างขายตู้ละปูนี่นะขายหอมเตี้ยมอย่างต่างๆซื้อหอมเตี้ยมไปขายเอาทั้ง
ยังใหม่ไปละปูนพ่องตั้งละปูนไปที่นั่นที่นี่พ่องก็ไปอู้ไปสนทนากันแต่เพิ่นก็เป็นคนบุญน่ะครอบครัวเนี่ยคนบุญเวลาเปิ่นกินเปิ่นตานตีนะก็มักจะไปตั้งโรงทานตั้งโรงทานน้ำดื่มตั้งโรงทานอาหารตุเจ้าบางรูปเปิ่นมีการมีงานก็จะบักของกินมาว่าแม่เนี่ยนั่นเนี่ยนี่เน้อไอ้น่ะแต่ว่าเปิ่นหล่นมากรรมว่าเออแม่ลาป่าแม่ลาป่าแล้วก็ตุลุงก็บอกว่าต่อไปสิ่งที่เขาจะไปฆ่าน่ะจะไปเนี่ยประทำเนาะภาคเอาชีวิตของสัตว์อื่นไปกินไปตานถึงแม้ได้กินได้ตานได้บุญส่วนหนึ่งแต่กรรมที่เขาได้ทำไปเนี่ยทำให้ชีวิตของสัตว์ต้องตกล่วงไปที่มีชีวิตอินทรีย์สัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายแม่ศรีวรรณาเพิ่นเป็นโรคมะเร็งนะมะเร็งติดสี่ข้างอยู่ตำบลหอบุญเฮือนมีรถถีบรถเข็นนะรถเข็นอยู่บนหอบุญเฮือนบ่สามารถที่จะลงไปตะล่างกลางควงจำเป็นจริงๆก็ป้อพันเพิ่นก็จะเอาไปนั่นไปนี่แต่ว่ากรรมญาติโยมกรรมที่เขาได้สร้างสมได้กระทำมาได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลี้ยงพระเลี้ยงสงฆ์จำเป็นต้องทำแต่ว่าเขาทำแล้วในญาติโยมรู้สำนึกคิดว่ามันผิดนะคือล่วงละเมิดศีลห้าในสำนึกผิดรู้จักคิดเมื่อดวงละเมิดไปห้อยหยุดสิ่งเหล่านั้นบ่กล้าทำละต่อไปเนี่ยทำบุญทำทานพ้อยที่จะทำได้ปัจจัยที่สิ่งที่เขาได้ทำไปมันเป็นกรรมวิบากญาติโยมกรรมวิบากเป็นวัฏฏะวนมาสู่ตนตัวเฮาอันนี้พยายามอย่างยิ่งว่าญาติโยมท่านสาธุชนเนี่ยเฮาก็พยายามรักษาศีลกันศีลที่ความเป็นสุขปกติของคนน่ะมาต้องเอาศีลหลายข้อญาติโยมเอาศีล5ข้อนี่แหละข้อฮะแหละศีล5นี่เป็นรากฐานของความเป็นมนุษย์เป็นคนเฮาเมื่อเอาศีล5แล้วทุกเจ้าก็คือศีลปันศีลญาติโยมสรุปศีลคือญาติโยมว่าสีเลนะสุขติงยันติผู้ที่จะได้ถึงความสุขตั้งกายตั้งใจได้ก็เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาผู้ที่จะมีโภคทรัพย์สมบัติได้ตั้งภายในไปนอกนะทรัพย์มี2อย่างทรัพย์ภายในกับทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในก็คืออริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐที่เฮาได้สะสมได้กินได้ทานมามีการทานรักษาศีลสดับรับฟังพระธรรมเทศนาเป็นเจ้าภาพช่วยเหลือสังคมมนุษย์คนเฮาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่บุคคลอื่นนี่จะเป็นทรัพย์ที่อยู่ในจิตในใจทรัพย์ภายในของเฮาแต่ทรัพย์ภายนอกเมื่อทรัพย์ภายในมีทรัพย์ภายนอกมันจะตามมาละญาติโยมนะทรัพย์ภายนอกจะเกิดขึ้นใดนั้นก็ด้วยขยันหมั่นเพียรประกอบด้วยประโยชน์ที่จะทำในปัจจุบันนี้ครบ1อุทธานะสัมปทาถึงพอได้ความหมั่นความขยันญาติโยมอย่างครอบครัวของพ่อพันแม่ศรีวนาเนี่ยเปิ้นหมั่นเปิ้นขยันอยู่ที่บ้านสังขยอมเบอร์เขือเจละปูเนี่ยนะโอ้แต่ก่อนเพิ่งว่าปักกะวัมมีรถเหือกันรถกันนั่นก็ยังบ่ขายที่ไอ้ลูกตุลุงเพราะว่าได้กินกับมันวะไปขายตู้ขายหอมเจื้อขายหอมยังไปทุกสารทิศไปเวียงแห่งถูกโดนป้นน่ะตุลุงหรอเปิ้นเอาป้นเอาสตางค์ไป 20,000 กว่าบาทวะปล่อยเขาเอาไปมันไม่ใช่สตางค์เขาเนี่ยแต่เขาก็บอกคัดขืนเปิ้นว่านะถ้าคัดขืนมันจะฆ่าเขากะนี่นะฆ่าเจ้าออกของอ่ะปล่อยมันไปฮะเงินทองเสาะหาได้แต่ชีวิตของเขาเนี่ยมันยังมีอยู่ยังมีกำลังยังมีสติมีปัญญามีสายตาที่จะได้ทำเสาะว่าหากินต่อไปนี่ป้อประพันธ์เพื่อก็ปู่จ๋าเพื่อฟังนะป้อไฟสาที่เปิ่นปู่จ๋าเพื่อฟังป้ออัมพันธ์นี่นะป้ออัมพันธ์เปิ่นปู่จ๋าว่าอยู่กับ
แม่ศรีวนาเนี่ยโอ้ลูกก็มี 3-4 คนทุกข์ยากลำบากทุลุงเวลาออกจากบ้านไปเนี่ยเป็นเดือนนะเพราะว่าเป็นเดือนนะไปค้าขายตู้เนี่ยคือเปิ้นแปะคือเปิ้นเชื่อพ่องวันหลังก็ไปเก็บเอาสะดุ้งสะตางได้เงินมาก็เก็บหอมรอมริบเนี่ยคือเฮาตั้งอยู่ในหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนว่าอุทธานะสัมปทาเป็นผู้ถึงด้วยความหมั่นความขยันหมั่นเพียรแต่ว่าเขาได้เงินปัจจัยจากความหมั่นขยันหมั่นเพียรนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าต้องมีธรรมะข้อ2เรียกว่าอารักขสัมปทารักษาทรัพย์ที่หาด้วยความหมั่นนั้นไว้อย่าไปกินง่ายใจอวยกินขว้างโบขว้างบะดูจักเก็บหอมรอมริบในปัจจุบันเปิ้นฮ้องว่าทำบัญชีครัวเรือนญาติโยมนะบัญชีครัวเรือนว่าเฮาได้มาเท่าใดเฮาจ่ายเท่าใดเหลือเท่าใดเพราะเงินทองเนี่ยเฮาจะได้เปิ้งปะอาศัยมันในวันข้างหน้าโอ้ถ้ามีสตางค์มีเงินมีทองนะญาติโยมเป็นหน้ามองต้องเศร้าไปเปิ้งปี้ก็เจ็บต้องไปเปิ้งน้องก็เจ็บใจเขาจะไปเปิ่งไผ่ล่ะเขาบักเก็บหอมรอมริบไว้เมื่อยามหนุ่มยามกำพ่ออำพันธ์ก็เอาว่าโอ้ตุลุงเก็บหอมรอมริบพอที่จะได้ซื้อที่ซื้อหนไว้แต่งบ้านแต่งจองไว้ประเด็นนี้ก็มีที่ป่าบลำไยสัก 3-4 ไร่แล้วก็ปลูกครัวสวนปลูกบลำไยอายุ70ป่าแล้วก็ยังมาย่างเตือนญาติโยมนะบอกว่าบ่ต้องย่างญาติโยมร่างกายเฮาเนี่ยถ้าเฮาย่างนะเฮาบ่ยะหยังนะอยู่เฉยๆนะญาติโยมสิ่งทั้งหลายทั้งปวงโรคภัยไข้เจ็บมันบุกเข้ามาเนอหาว่าเฮายอมวะนะหาว่าเฮายอมกับมันวะถ้าเฮาต่อสู้กับมันเปิ้นได้กินเปิ้นได้ตานได้ตานทําไร่ใส่สวนเปิ้นออกการออกงานอย่างแม่น้องเวียงป่าเป่าออกงานถึงวันอันนี้เขามีกำลังบังชาลูกเขาต่อสู้กับมันญาติโยมจะไปมกอยู่หน้ามองต่องเศร้าอยู่กับบ้านกับยองอึยื้อไว้นะโอ้มันบุกเข้ามาเนอะโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยต่างๆประเด็นนี้ตามสถิติเพิ่นบอกว่าตุเจ้าเนี่ยเป็นโรคเบาหวานนักหรือคนบ้านว่าปวดท้อวันนั้นได้รับหนังสือจากโยมเปิ้นเอามาถวายเพราะว่าหนังสือแก้โรคเบาหวานหายขาดได้เปิ้นเอามาถวายก็ลองอ่านดูโอ้ที่จริงมันอยู่ที่ตัวเฮาหมดเปิ้นว่ายาฝรั่งเนี่ยญาติโยมเปิ้นยาฝรั่งเฮาไปหาหมอฝรั่งหมอแพทย์แผนปัจจุบันเปิ้นก็ตกยาฮื้อติ๊กอ่ะน้ำตาลน่ะก็เพิ่มเข้ามาไปพ่อก็แนะนำให้ฉีดอินซูลินก็ไปแฮมญาติโยมแต่ว่าเบาหวานเนี่ยมันสามารถที่หายขาดได้ถ้าเฮาได้ปฏิบัติตนตัวเตื้อก็แนะนำโดยเฉพาะหนังสือเนี่ยจะแนะนำให้ผู้เจ้าว่าพระสงฆ์องค์เนนพระสงฆ์ผู้มีอายุแล้วก็พยายามจะไปอยู่นิ่งอยู่เฉยบางตนบางองค์เนี่ยนุ่งนั่งญาติโยมนะนั่งอยู่หน้าวางนั่งอยู่ที่โต๊ะเก้าอี้อ้วนชุไปหมดอ่ะญาติโยมเอาของกินยังสำรับกับเข้าไปกินแปดตานขั้วเจ้าหมดเนอะปอดโต๊ะวันนั้นญาติโยมลุกปุ่นมาบอกว่าวันนี้ไปทัศนศึกษาไปเอวปุ่นเมืองพม่าว่ะเมืองพม่าก่อนโควิดจะมานี่นะญาติโยมเปิ้นไปเอวหรอกเอี่ยวเมืองพม่าไปกินอาหารแกงมันเลบุตโตตูลุงมันล้ำก็เลยถามสูตรมันว่าถามสูตรเปิ้นใส่ยังพ่องใส่ถั่วดินเต้าไต้ใส่ยังพ่องครบถ้วนแล้วก็มาเนี่ยมาทำมันเอื้องยื่งเด้อญาติโยมมาถวายหลวงพ่อลองกินดอกปดโตมันหวานติดไม้ติดมือดีนั่นหรอปดโตญาติโยมกับข้าวเหนียวเนอมันต้องกับข้าวเหนียวแกงมันเลเนี่ยนะกินกับข้าวหุงกับบะล้ําเอาละกินแล้วตาลายวึ่นวึ่นน้ําตาลขึ้นน่ะแล้วญาติโยมมันมากับอาหารนะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย
ญาติโยมเวลาทำสำรับกับข้าวไปถวายทูเจ้าบ่ใช่ว่าเล่งทูเจ้าเจ็บป่วยเว้ยๆลาบดิบลาบผมลาบยังเอาไปถวายแต่นั่นแหละญาติโยมอาหารการกินพระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนว่าคือพิจารณาพิจารณานะหมายก็ว่าปัจเวกก่อนปัจเวกปาติสังคายโยปินทะปาตังปฏิเสวามิเนี่ยพิจารณาอาหารว่าอาหารที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยเฮากินไปฉันไปเพื่อประทังชีวิตปออยู่ใดเพื่อยังอัตภาพคืออยู่ใดปอที่จะได้บำเพ็ญเพียรบำเพ็ญเพียรศีลสมาธิปัญญาต่อไปบ่ใช่บริโภคด้วยตัณหาบ่ใช่ว่าอันนี้ละบ่ลาบกะแกงมันแล้วมันเยอะมันยิ่งปดต่อไปพอฉันแล้วก็ฉันของหวานของหวานบัวลอยไข่หวานท้องยิบท้องยอดเอาไปให้จนตาลายวื่นวื่นน้ำตาลขึ้นนะญาติโยมอันนี้สำคัญนะอาหารนี่แหละประเดี๋ยวนี้เพิ่นฮึพิจารณาวันนั้นไปหันรายการที่เพิ่นส่งหนังสือว่านะเพิ่นส่งหนังสือว่านักเมื่อเจ้าเบาตอนบ่ายเบาตอนกลางวันนักเมื่อเจ้าเบากลางวันเว้นตอนเย็นนี่ตามหลักแต่แท้นะตามหลักโภชนาการพระพุทธเจ้าสอนนักเมื่อเจ้าเพราะว่านอกเมื่อเจ้าเนี่ยต้องเฮาว่างว่างตลอดทั้งคืนญาติโยมมันก็ย่อยอาหารสิ่งที่มันเป็นกากเป็นมูลมันก็จะได้ขับถ่ายเมื่อเจ้าแต่ว่าตื่นเจ้าๆมาไปฟ้องล้างปากเกลือคือไปกินไปดื่มน้ำสักแก้วเน้อญาติโยมเน้อเพื่อจะให้ร่างกายเริ่มทำงานเริ่มทำงานมันมักหมนมันย่อยมาตลอดทั้งคืนเนี่ยมันมีละเมื่อเจ้าเนี่ยมันจะต้องขับถ่ายออกหนักเมื่อเจ้าและกลางวันนี้ก็บางท่านบางคนเนี่ยเมื่อเจ้าเนี่ยไปกินกาแฟว่ะกินกาแฟและอาหารก็เก็บขนมปังเก็บกับอันนั้นอันนี้ก็นักต้องจริงอะแต่ว่ามันบ่ได้เต็มที่มันบ่เพอร์เฟกต์ภาษาฝรั่งว่าบ่เพอร์เฟกต์บ่สมบูรณ์บ่นักเมื่อเจ้าเพราะว่านักเมื่อเจ้าเบากลางวันเบากลางเบาเพลนน่ะเบาเพลนเว้นเย็นเว้นบ่ายเว้นค่ำเบาเพลนเว้นค่ำญาติโยมนี่เพิ่นสอนทุกเจ้านะนักเมื่อเจ้าเบาเพลนเว้นค่ำนี่จำไว้เมื่อค่ำนี่เพิ่นมื้อฉันอย่างนักอ่ะเพิ่นมื้อฉันน้ำปานะน้ำมันยังพอที่จะฮื้อร่างกายเฮามันเบาบ่ฮื้อเป็นพละที่จะมาย่อยอาหารตรงกลางค่ำกลางคืนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนว่าปัจเวกน้อยปัจเวกพิจารณาอาหารบ่ใช่ว่าบริโภคด้วยตัณหามันลำแต่ปากลำบากท้องญาติโยมลำแต่ปากลำบากท้องโอ้กินไปแล้วท้องอืดท้องเฟ้อต้องไปเสาะกินอีโนเสาะกินยานั่นยานี้เสาะขับถ่ายโอ้มันลำปากลำบากท้องเพราะฉะนั้นรู้จักประมาณในการกินอาหารคือโภชเนมัตตัญญูตารู้จักประมาณในการบริโภคการกินคือบ่นักจนเกินไปบ่น้อยจนเกินไปพอดีนี่ญาติโยมนะญาติโยมเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมันมาจากอาหารและโรคภัยไข้เจ็บตึงวันนี่มันก็มากับน้ําแหมละญาติโยมน้ําที่เฮาดื่มเฮาใช้บริโภคน่ะน้ําบ่ค่อยปลอดภัยแล้วน้ำบ่อน้ำคลองตะกอนนี่โอ้ไปที่ไหนน้ำใสเย็นสะอาดจืดบริสุทธิ์อย่างน้ำที่ไหลมาจากป่าจากดอยเอาไปตะกอนเอาบ่อคอกไปตวยลูกไปแพะไปป่าบ่มียังก็เอาแป้งควกบ่มีก็มือวักกินดื่มน้ำจืดสนิทบ่มีโรคภัยไข้เจ็บอันใดแปดเปื้อนเป็นมลทินอยู่ในน้ำนั้นบ่เดี๋ยวนี้บ่ได้ละญาติโยมเนอะเป็นเคมีเป็นไอยังสารพิษต่างๆตกลงในน้ำยิ่งตังที่เปิ้นแปลงส่วนส้มนักๆเนี่ยเปิ้นฉีดยาฉีดยาบงยาแมงอย่างมันจิ้มเข้าพื้นดินปุ่นมันไปพดน้ำบ่อปุ่นญาติโยมบางท่านบางคนไปกินน้ำในบ่อกินน้ำในคลองมือเป็นงิกเป็นงอกกว่าปดโทหน้าตาเป็นบรรลุจุดจิตมันแผ่ซ่านไปทั่วในตัว
นี่น้ำจะต้องระมัดระวังน้ำฝนก็เช่นเดียวกันญาติโยมน้ำฝนตะกอนโบราณเป็นน้ำที่บริสุทธิ์เป็นน้ำอมฤตตกมาจากฟากฟ้าสุลาไหลแต่น้ำฝนถึงวันนี้บอกให้ปลอดภัยละสารพิษสารเปี้ยนพิษควรพิษสารพิษต่างๆตกค้างมากับน้ำฟ้าน้ำฝนเขาจะมาลองเอาเป็นน้ำฝนน้ำอย่างนี้มาดื่มมากินมาบริโภคสดๆบะต้มบะกรองนี่บะได้ญาติโยมเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะปลอดภัยที่สุดก็คือฮึกรองก่อนกรองน้ำฉะนั้นกรองน้ำจึงเป็นบริขารอันหนึ่งของพระเจ้าประสงค์อัฏฐะ8บริขารอันหนึ่งคือจะต้องมีเครื่องกรองน้ำเครื่องกรองน้ำเป็นกระโบยง่ายๆญาติโยมใครเคยบวชเคยเฮียนเคยเป็นตุเจ้าเปกตุบวชพระคงจะหันเครื่องกรองน้ำเป็นบริขารขาดบ่ได้เวลาเดินทุดงเนี่ยเพื่อนจะเอาผ้ามัดปากเครื่องกรองนะเป็นกระสวยแล้วก็มันตั้งบนนี่มันจะเป็นหูน้อยพดออกไปเฮาน้ำจุ่มเข้าไปเอาจุ่มเข้าน้ำนะแล้วก็ตืดบนตืดตั้งบนน้ำก็อยู่ในนั้นแล้วก็เปิดลมบนนะเอากรองออกมาบ่ฮื้อน้ำมีตัวสัตว์บ่ฮื้อน้ำที่มีสิ่งเล็ดลอดเข้าไปในเครื่องกรองน้ำเสร็จแล้วจะฮื้อมันบริสุทธิ์แถมก็ต้องเอาไปหมักไปต้มนะญาติโยมนะไม่ใช่ไปหมักนะไปต้มคือมันเดือดจนว่าเชื้อโรคทั้งหลายทั้งปวงละลายหายไปเนี่ยก็เอามาบริโภคบ่อยใจแต่ในปัจจุบันนี้ญาติโยมน้ำดื่มน้ำใจของเฮาตึงวันเนี่ยเปิ้นแปลงโรงน้ำแปลงโรงน้ำขึ้นขายโอ้บางคันก็บางคนก็ร่ำก็รวยกับขายน้ำนี่นะขายน้ำเวลามีกินมีตาลบางท่านบางคนก็เอาน้ำไปตาลเนอะเป็นแพ็กตาลตุเจ้าปลาทรงเลี้ยงพระเลี้ยงเน้นและมันง่ายต่อการเลี้ยงในปัจจุบันเนี่ยยิ่งแต่ก่อนนี่เขามีก๊อกวะเนาะมีก๊อกแล้วก็มีแก้วเอาไปเลี้ยงหมูญาติโยมบางที่ยังนิยมกันอยู่เนอะเอาน้ำใส่กระติกน้อยนี่นะเอาน้ำแข็งใส่ฮะเอาก๊อกที่มีหูเตี้ยวควบลงวะเอาไปเลี้ยงตึงมูอ่ะโอ้เอาล่ะอยากกินน้ำเย็นคนก็ตักกาบคนก็ตักกาบโอ้มันจะปลอดจากโรคได้จะได้ญาติโยมนะแต่ประเดี๋ยวนี้มันอยู่ดีขึ้นนะดีขึ้นเขามีน้ำขวดน้อยๆญาติโยมขวดน้อยๆเขาไปแจกอย่าแจกเป็นขวดถ้าจะฮือดีก็มีกล้องเอาหนังว่องฮัดเถียเนี่ยเลี้ยงแขกเลี้ยงนายเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟน้องในปอยหลวงปอยน้อยปอยใหญ่ไปหลวงเบอร์ว่ามีงานศพงานซากสะดวกสบายขึ้นนะญาติโยมนะญาติโยมสะดวกสบายขึ้นเหมือนตะก่อนโอ้เสิร์ฟน้ำใส่แก้วใส่หยังไปบางทีมันมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามานี่อู้เรื่องน้ำนะที่มันเป็นพิษเป็นภัยแต่น้ำที่เป็นพิษแท้ๆก็มีเนี่ยคนก็ลักดื่มเนื้อนิยมกินโอ้น้ำเป็นพิษเป็นภัยน้ำผสมได้เมทิลแอลกอฮอล์ญาติโยมผสมแอลกอฮอล์ละกันออกมากินโอ้บางคนบางท่านไปบริโภคไปกินเหล้าเถื่อนวะเหล้าเถื่อนนี่ก็คือเหล้าที่มันต้มบ่ถูกต้องตามกฎหมายเขาไปจิ้มถ้าเอาเหล้านั้นเอาหญ้าคาเอาหญ้าคาไปจุ่มเหล้าแล้วเอาไฟแซกไปเผาปุ๊บโอ้โหปุ๊บโตแอลกอฮอล์ขิวชื่อเฮือเอาไปดื่มเขากินเอาไปบริโภคว่าคืนดีว่ะโอ้เปิ้นผสมได้หลายอย่างญาติโยมผสมหลายอย่างอันที่จะเป็นพิษเป็นไปไม่ปุ๋มไม่ไส้ไม่ตับเป็นบ้าใบซึงตึงเป็นซึงนะคนเอากินนักเป็นซึงเด้อทำลายสมองทำลายปอดทำลายตับอูแต่ละกรรมบักใครหูกรรมละมันสติบักใครดีละเนี่ยญาติโยมเนี่ยบางท่านบางคนไปทำร้ายทำขาดกัดทำช้ำเราขี่รถขี่ล้านรถแฉบรถซิ่งรถคว่ำรถคว่ำกันตายกันโอ้เพราะอะไรอย่างไอเพราะสุราน้ำเป็นพิษเนี่ยเป็นภัยเป็นเหตุนะญาติโยมเป็นพิษเป็นภัยเนี่ยเอามาซุ้มสู่ร่างกายญาติโยมนี่บ่ใจฮึห้ามเด้อกินไปเตอะกินไปเตอะใน
ศีล5ข้อที่5ท่านได้กล่าวไว้ว่าสุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐาเวลมณีพึงเว้นจากการดื่มสุราและเมลัยอันเป็นเครื่องดองของเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี่ญาติโยมนะบ่ได้ผูกขาดคือขาดบ่คือกินอย่างเดียวถ้าเว้นได้เว้นญาติโยมถ้าเว้นได้เว้นถ้าเว้นบ่ได้ก็กินนะก่ะแต่กินมี2กินเขาบอกว่าจะไปกินน้อยน่ะตุลุงนี่หรอถ้าไปกินน้อยเจ็บหัวงวบง่วมอันนี้กินน้อยเจ็บหัวมันไปกระแทกกับเส้นเลือดประสาทของเฮาถ้ากินนักมันกินเฮามันละญาติโยมมันกินนักกำไป2ขาพลิกมาพลิก4ขาว่าปดเท่าบางคนขับรถไปนะขออุ้มหาขึ้นรถกำอีหลงหาถึงขับได้ว่าปดเท่าบอกกองอุ้มขึ้นรถขับไปละบอกหูตั้งเหนือตั้งใต้รถแกว่งไปแกว่งมาเดี๋ยวก็ไปโผล่ไปต่ำไปจนใส่เสาไฟฟ้าไปจนแก่ต้นไม้เออละลูกละเมียละวัดละวาตายโหงละนี่ญาติโยมเอาลองไปพอเด้อธงแดงอ่ะตุงแดงอ่ะตุงแดงครับเนี่ยที่เป็นไปก่อเจดีย์ซานะว่าตายโหงนั่นน่ะตามตำนานต่างตายบัดนั้นได้คิดได้พิจารณาเพราะความฟ้าวฟั่งประมาทเพราะอย่างเพราะขาดสติตัวใดที่ขาดสติก็คือสุราเนี่ยสุรายาเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทความหายนะความเสียหายเกิดขึ้นกับตนกับตัวโทษของการกินสุราดื่มสุรานี่มีโทษถึง5ประการนะญาติโยมเด้อเปิ้นผูกเป็นคำกลอนสอนใจไว้ว่าอันสุราเมรัยใครเสพติดพาชีวิตมืดมนจนฉิบหาย1ทรัพย์สินของตนนั้นพลันวอดวาย2อาจตายด้วยทะเลาะเพราะความเมา3เจ็บป่วยด้วยโรคาพยาธิ4คนตำหนินินทาพาอับเฉา5หน้าด้านหนักหนาเวลาเมา6ปัญญาเขาหดหมดสิ้นเอ่ยเนี่ยมันมีโทษถึง6ประการคุณมันมีน้อยเดียวญาติโยมแต่คุณมันมีสมัยก่อนเพิ่นเอาเหล้าเนี่ยเป็นกระสายดองหากไม้ดองหากไม้ดองแก่นฟังดองหักไม้เอาเป็นกระสายแก้เจ็บหลังเจ็บเอวเนี่ยอยากกินเป็นกระสายไปได้สมัยพ่ออุ้ยไม่อุ้ยเขาเพิ่งกินสักก๊อกกินสักเป๊กเนี่ยก่อนจะกินข้าวอ่ะกินเหล้ายาดองให้สักกระสายมันไปทำให้เลือดในบอกว่าเลือดในอันกินบ่เดียวปวดท้อปวดท้อขวดเหล้าเหี้ยตั้งโอตบมือแบะแบะกันตั้งแต่หัวค่ำไปถึงดึกว่ามันจะเป็นกระสายหมดแล้วไปเอามาหั่นบ้ามาหั่นบ้าไอ้น่ะกดต่อเอาเข้าอู้กันพิษกันในวงเราเอาขวดเราบุบหัวกันเออเฮ้ยกำกึดเนาะเออแล้วฮะนะกำกึดในญาติโยมเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังฮึสำรวมในการกินสำรวมในการกินแต่เจ้านี่ก็ไปเลี้ยงขอบคุณนะได้นัดตุเจ้าพระสงฆ์เจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสหน่วยประธานอบรมประชาชนประจำตำบลเลขาตำบลเลขาอปตเลี้ยงกันที่วัดคงคานิมิตแม่มาวขี้เล็กญาติโยมตำบลม่อนปิ่นเพอฝางที่เลี้ยงก็เพราะว่าเฮาได้ช่วยกันพักดันให้วัดแม่มาวขี้เล็กเนี่ยเป็นวัดหมู่บ้านรักษาศีลห้าญาติโยมก่อนที่จะได้ฉันภัตตาหารเพลซึ่งล้วนแต่เป็นอาหารพื้นเมืองญาติโยมพื้นเมืองโอ้มียำเต้ามีแกงแค่มีน้ำพริกตาแดงมีแกงหยวกกล้วยโอ้มีสะปะนะปลายบปอเปิ้นเอาผักกูดนะมาแกงมาจ้อจัดดำญาติโยมผักกูดนี่จะไปลื่นมันเนอร์เป็นยาอายุวัฒนะเช่นเดียวกันผักกูดแต่เสืออยู่เดียวว่าแต่เจ้าบ่มีพักปังเฮ้ยพักปังที่เสาะหายากอยู่นะดูนั้นครบถ้วนหมดก่อนจะฉันเพลก็อู้จากันประชุมกันว่าโอ้เป็นได้พ้องบ้านเฮาเปิดหมู่บ้านศีล5ขึ้นมาประหลวงหมู่1ก็บอกว่าโอ้ดีละท่านเจ้า
จะว่าก็ดีละเออในงานศพงานซาเขาก็ช่วยกันรณรงค์จะไปฟังด่ากันเด้อกินเหล้าบ่ดีจะไปตีแสกหน้ากันเนาะรวยรณรงค์ก้อยเลมก้อยละก้อยลดก้อยเลิกนะละลดเลิกญาติโยมประเด็นนี้เขาก็ยังงานศพงานซาตะกอนนี่โอ้ส่งศพส่งซากกินแขกแต่งงานบวกรบคุณหารก้าเล่าปลาไปเสี่ยงหลายหมื่นว่ะญาติโยมหลายหมื่นนะแต่ประเด็นนี้เขาก็ไปแจ้งห้ามให้มันบริสุทธิ์พุทธพองตั้ง5ข้อแต่ว่าเขามีกินเนอะพ่อหลวงว่ามีกินมีกินที่ไหนใกล้ใกล้หงครัวใกล้ใกล้หงครัวโรงครัวที่ตั้งที่บ้านเขาหู้ว่าที่กินเขาตึงเตียวไปจะล็อกจะล็อกจะล็อกแต่จะเอามาตั้งเป็นจะเป็นนะเป็นโต๊ะเนี่ยละอ่อนมันหันญาติโยมถึงวันเนี่ยละอ่อนลูกหลานมันหันมันหันว่าอันนั้นอะไรอย่างขวดอย่างน่ะเออกินแล้วมันพ่อเหมือนดูมีม่วนได้ตบมืออันยังโหกันร้องเศร้าตีถ้วยตีจ้อนตีขวดตีหยังละอ่อนมากกว่าใครลองโลกมาใครลองพ่อแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างคือลูกคือเต้าได้หู้ได้หันเอาละลองก็เตลิดเปิดเปิงกันไปบางคนติดเหล้าติดยาติดอย่างจนกู้บักับบางคนก็เสียสติส่งไปห้ามไปเงี้ยเออสติกับสมองกับมดญาติโยมนี่ประเดี๋ยวนี้หมู่บ้านรักษาศีล5นี่ไม่ใช่ว่าเฮาจะเอาเป๊ะทั้ง5ข้อนะบ่ฮือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบ่ฮือยิบฉวยลักขโมยของบุคคลอื่นบ่ฮือผิดในกามบ่ฮือกล่าวมุสาวาทพูดเท็จบ่ฮือดื่มสุราและเมลัยเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ตอนนั้นตอนนี้ท่านเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมท่านก็เปิ้นยกคือเป็นที่ปรึกษาหมดตอนนั้นท่านดำรงตำแหน่งรักษาการพระสังฆราชสังฆราชเพิ่นก็บอกว่าทางพระเจ้าประสงค์จะช่วยบ้านช่วยเมืองให้เป็นปกติสุขปรองดองสมานฉันท์อยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และมีความสุขต้องมีศีลว่ะศีลบ่ต้องเอานักศีล5เปาะนะศีล5เปาะนะญาติโยมปรองดองสมานฉันท์อยู่ร่วมกันสร้างสรรค์อย่างมีความสุขญาติโยมลองพอล้อแต่ก่อนบ้านเฮามีครอบมีครัวมีผัวมีเมียเมากันเนี่ยมันมีความสุขเลยญาติโยมประเดี๋ยวนี้โอ้มีความสุขเข้าวัดเข้าวาจำศีลภาวนาบ่ต้องหวาดระแวงกันเรื่องจู้เรื่องยังบ่ว่าหวาดระแวงเรื่องกินเหล้าเมายาได้สตางค์มาก็เป็นโทษดีเก็บเห็นหมดอ่ะเก็บสตุ้งสตางค์ไว้บ้านปลายชีวิตเราได้เพิ่งประอาศัยมันเนี่ยญาติโยมโอ้ถึงเรื่องศีล5เนี่ยก็ควรจะเป็นฐานเป็นฐานก่อนจะรักษาศีลเขาก็ต้องเฮ็ดทานก่อนญาติโยมมีบางท่านบางคนบอกว่าท่านว่าเออทานเนี่ยอย่างใดจะเฮ็ดเข้าใจทานะแปลว่าการเฮ็ดการให้เฮ็ดแล้วเขาจะไปหวังผลญาติโยมการเฮ็ดนั้นมันจะตัดกิเลสตัวหนึ่งที่อยู่ในจิตในใจเขากิเลสตัวนี้เรียกว่าตัวมัชฌริยะตัวธนีตัวขี้เหนียวเนี่ยเป็นกิเลสนะจะกินก็กลัวผ่านจะต้านก็กลัวเสี้ยนจะต้านก็กลัวเสี้ยงเออญาติโยมจะกินจะต้านก็กลัวทุเจ้าลอยเออกลัวทุเจ้ามีรสหลายกันกลัวทุเจ้าสัปปะการกินการต้านเนี่ยเฮาต้านอย่างใดจะเป็นปัสสัยให้เกิดมีความสุขต้านเปิ้นแยกแยะออกเป็น3ประการลูกต้านที่1เรียกว่าอามิสต้านต้านโดยวัตถุสิ่งของของกินโภชนะอาหารดอกไม้ธูปเทียนเหล่านี้เป็นอามิตรนะตานที่พระเจ้าอามิตรขึ้นชั้นมาก็คือธรรมะเป็นตานไหวพระสวดมนต์สอนลูกสองล้านตานหนังสือนั่งหาชักชวนกันไปทำบุญสุนตานบอกกล่าวกล่าวเตือนกันด้วยความดีนี่คือธรรมะเป็นตานและตานประการที่3แหมญาติโยมก็คืออภัยตานะคือการอภัยซึ่งกันและกันอภัยให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เดาไรข้ามขาราวีนะทางวัดทางวาทางริมน้ำท่าน้ำต่างๆเพิ่นเขียนว่าเขตอภัยทานห้ามยิงนกตกป่าอย่างวัดพระบาอุดมเมืองกันญาติโยมนะที่บนสำนักวิปัสสนาเนี่ยเป็นเขตอภัยทานนะนกหนูจอนข้างลายมาอยู่เนี่ยไผบ่ทำร้ายทำขาดมันทำร้ายทำขาดบ่เอากงสติกบ่เอา
ปืนยังไปยิงมันมันก็มาอยู่กันเนอนกเขานกเอียงนกกิดหน่อยในข้างลายนี่ก็มากันมันจวนหมู่จวนฝูงไว้ก่อนก็บ่มีนะแต่ว่าเขาจะไปทำร้ายมันจะไปเอากงประดักมันจะไปไล่มันเอาเข้าเนี่ยเข้าที่บินทบาทซากเข้าเนี่ยฮือมันญาติโยมหันทางภาคอีสานมีพระธุดงค์เพิ่นอยู่ป่าโอ้จอนในจอนข้างลายจอนเผือกก็มานะจอนเผือกก็มากวางก็มาเก้งก็มานกยุงก็มาบินมาเป็นฝูงๆเพราะอย่างเพราะเมตตาธรรมเมตตาธรรมอภัยทานเฮือแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยญาติโยมนะมีการเฮือทานด้วยอภัยทานทานศีลนะเป็นหลักใหญ่ของมนุษย์คนเราแล้วก็ภาวนาเนี่ยเป็นสูงสุดเนี่ยหมั่นไหว้พระสวดมนต์ภาวนาเมื่อจิตเฮามีภาวนาจิตเฮาเบิกบานแจ่มใสจิตใจเฮาก็มีเมตตาเมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนโลกญาติโยมคำจุนโลกโลกคือหมู่สัตว์ที่เราอาศัยตึงวันเนี่ยโลกเฮาจะแตกโลกจะวุ่นวายจะทะเลาะเบาแว้งรบราฆ่าฟันกันยังไม่มีวันที่จะสิ้นสุดเพราะขาดอย่างเพราะขาดเมตตาธรรมเพราะฉะนั้นเมตตาธรรมจะค้ำจุนโลกคืออยู่ได้อยู่ด้วยกันถ้อยทีถ้อยอาศัยปรองดองสมณฉันท์รักกันเป็นพี่เป็นน้องเพราะว่ามนุษย์เกิดเฮาเกิดมาเฮาเป็นเพื่อนกันเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายมนุษย์เขามีร่างกายอินทรีย์ธาตุสี่กันห้าเหมือนกันหมดญาติโยมธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมจิตใจประกอบด้วยเวทนาสัญญาสังขารเหมือนกันหมดแต่แตกต่างกันที่ไหนแตกกันที่ใจเด้อคนเขาแตกกันที่ใจโอ้บางกฎใจของปุถุชนเนี่ยใจของปุถุชนเนี่ยนะใจหินใจป๊อดใจรังเกียจเดียดฉันหักคนนั่นจังคนนี้นะเล่าน่าจะควันติชินนินทานี่ใจของปุถุชนปุถุก็คือหนาชนก็คือคนที่มันเกิดมามันหนาหนาด้วยกิเลสญาติโยมกิเลสมีสามตระกูลนะความโลภความโกรธความหลงเพราะฉะนั้นญาติโยมสรุปแล้วว่าเฮาไปปฏิบัติธรรมไปวัดไปวาไปกินไปต่างผ่านมาละผ่านมาหลายข้างหลายหนก็ย้อนก้มดูตัวเองตัวเก่าว่าเออเฮายังมีความโลภนักอยู่ก่อยังมีความโกรธความเกลียดความจังมีอยู่ก่อและยังมีความหลงเพลิดเพลินกับสิ่งที่ล่อกวนใจรูปเสียงกลิ่นรสนักอยู่เก่าก่อเออถ้านักอยู่กว่าเก่าที่เฮาผ่านมาเนี่ยแสดงว่ามันไม่ได้ผลนะญาติโยมนะไปวัดไปวาบ่ได้ผลเพราะฉะนั้นเฮาก็มาตึกตรองพิจารณาว่าเออความโลภเฮาก็น้อยลงมีใจเมตตาเพื่อแผ่แก่บุคคลอื่นเออใจได้ความโกรธเฮาก็เบาบางลงบ่โกรธบ่อิจฉาตาร้อนไปใจได้และความหลงใครนั่งใครมีใครได้อันนั้นใครได้นี่มันเบาบางลงใจได้ละญาติโยมเนี่ยประโยชน์จากการไปวัดไปวาบ่จะว่าไปนั่งลับตาเย็นจงกรมจะเข้าไปสู่นิพพานติ๊กติ๊กญาติโยมมันไปบ่ได้เตื้อนะมันต้องสร้างปารมีเออปารมีมี10อย่าง10ตัดตานะปารมีศีลปารมีเนกขัมมะปารมีปัญญาปารมีวิริยะปารมีขันติปารมีอธิฐานะปารมีสัจจะปารมีมี10มี10ตัดญาติโยมปารมีเฮาบ่ครบ10ตัดแต่มันจะไปนิพพานได้จะใดเนาะบุญกุศลมันบ่เต็มเปี่ยมญาติโยมเฮาต้องสร้างปารมีปารมีก็คือบุญบุญก็คือปารมีเอาละอู้มาได้ชั่วโมงพอดีญาติโยมนะชั่วโมงกำเดียวเฮาพักเกี่ยสัก10นาทีเนาะพัก5นาทีเด้อพัก5นาทีฟังเพลงจากวัดพระบาทอุดมก่อนเดี๋ยวหลวงพ่อจะเอาธรรมเทศวันนี้เป็นธรรมก้อมเด้อชื่อว่าเมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนโลกโอ้เมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนโลกเป็นธรรมสอนแต่งโดยมหาอินสมชัยชมพูปเรียนธรรม6ประโยคนี่เปิ่นก็คงจะดับขันไปแล้วเนาะโอ้มหาอินสมนี่แต่งธรรมม่วนเพราะตั้งใจฟังเนอร์ญาติโยมสาธุชนเอาละพักเสียงดื่มน้ำแห่สักกรรมเนาะ
ดื่มน้ำพักเสียงฟังเพลงจากเมืองฝางจากวัดพระบาอุดมแล้วก็มาพบมาปะกันเป็นต่อไปพื้นดินถิ่นแคว้นในแดนกว้างขวางเมืองฝางอัมพายเลิศล้ำวิไลชวนให้ไฟหาทุ่งขาวนาวพรายหากใครได้มามวนใจนักหนาได้มาแอวเมืองฝางชุ่มเย็นช่ำล้ำเที่ยวทำตับเต่าแดนเก่าโบราณเรียบเลาะลำธารเที่ยวดอยอ่างคาเขื่อนน้ำแม่เมาเยี่ยมชาวบ้านยางป่าคาดอยลางกลางถ้ำผาพึ่งพันนาป่าสวยน้ำใสน้ำใจสะอาดเมืองฝางธรรมชาติเสกสรรปั้นมาหลากพื้นเผ่าพันร่วมกันพร้อมหน้าเสน่ห์นำพาให้มาเมืองฝางดอยดงหน้าแดนแห่งนี้มีชื่อเมืองฝางท่ามกลางลมหนาวทุ่งท้องทองขาวชวนให้ลุ่มหลงหากแม้นใครยืนสักครั้งก็คงยากแท้ลืมหลงเมืองฝางฝังใจสะอาดเมืองฝางธรรมชาติเสกสรรปั้นมาหลากพื้นเผ่าพันร่วมกันพร้อมหน้าเสน่ห์นำพาให้มาเมืองฝางดอยดงหน้าแดนแห่งนี้มีชื่อเมืองฝางท่ามกลางลมหนาวทุ่งท้องทองขาวชวนให้ลุ่มหลงหากแม้นใครยืนสักครั้งก็คงยากแท้ลืมหลงเมืองฝางฝังใจThank you.
ใกล้หลุดพ้นต้องมันฝึกฝนทนเอาช่วยให้เราพ้นการเกิดแก่เจ็บตาย